คณะผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดอ่างทองเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี2555เมื่อวันพฤหัสบดีที่12เมษายน2555เวลา 14:30 นาทีนายวิศวะ ศาสิสมิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดอ่างทองได้เดินทางไปเยี่ยมคุณยายปุ่นมุรพันธ์อายุ115ปีอยู่บ้านเลขที่29หมู่2ตำบลบ้านรีอำเภอเมืองอ่างทองที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองและสภาผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทองได้ทำการสำรวจและพบว่าคุณยายปุ่นเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดของจังหวัดอ่างทองและได้รับโรคผู้สูงอายุมากกว่า100ปีเนื่องในวันผู้สูงอายุที่จัดขึ้นในจังหวัดอ่างทองเมื่อปี2554ที่ผ่านมา